สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะนี่ค่ะมีดอกไม้ด้วยขอบคุณนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอะไรเลยครับนิดหน่อยเองค่ะหวังว่าปุริมจะได้ใช้นะคะเมื่อวานปุริมไปไหนมาคะอ๋อเมื่อวานผมขอโทษครับขออนุญาตค่ะขออนุญาตเอาดอกไม้ไปไว้ข้างนอกนะคะอาจารย์แพ้เกสรดอกไม้ค่ะใจจริงแพ้ไม่ชอบว่าปุริมแพ้เกสรดอกไม้พบกันเที่ยงนี้นะครับปุริมไม่ทิ้งหรอกช่อนี้เราสนใจผมขอโทษนะครับแพ้เองต่างหากนะคะที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแพ้คงต้องฝากคุณลิมไปบอกคุณลุงคุณป้านะคะว่าให้หยุดส่งดอกไม้มาให้แพ้สักทีผมขอโทษด้วยนะครับถ้าเราคบกันปุริมจะขอโทษแพงทีแบบนี้ไหมคะผมบอกคุณแพงแล้วว่าผมเป็นแฟนที่ไม่ได้เรื่องขนาดที่ว่ายังทำให้คุณแพงยิ้มจริงๆไม่ได้เลยครับแต่ผู้หญิงที่อยู่กับปุริมเมื่อวานเขาก็ดูมีความสุขดีนะคะแปลว่าคุณแพงรู้อยู่แล้วว่าเมื่อวานผมไปที่ไหนมาขอโทษนะคะเราขอโทษกันเยอะจริงๆนะครับผมชื่นชมคุณแพงนะครับและผมก็อยากให้คุณแพงมีความสุขจริงๆไม่ใช่มาทำทุกอย่างอย่างที่ผู้ใหญ่บอกกันนี่ถ้าแค่คำสั่งผู้ใหญ่เนี่ยบังคับอะไรแพงไม่ได้หรอกค่ะคุณแพงชอบผมเหรอครับชอบค่ะทำไมล่ะครับเพราะปริมน่าจะเป็นข้ออ้างที่ดีที่จะทำให้พ่อกับแม่เนี่ยเลิกยุ่งกับแพงมั้งคะแค่นั้นเหรอครับทั้งชีวิตแพงต้องการแค่นี้นี่ค่ะมันอาจจะฟังดูงี่เง่าสำหรับคนอื่นแต่มันคือทั้งหมดของชีวิตแพงรู้ไหมคะเพราะแพงเกลียดตัวเองที่สุดตอนไหนตอนมีความรักค่ะพอมีความรักเราจะน่าสมเพชเพราะเราจะไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองเราจะยอมแลกทุกอย่างกับความรู้สึกวูบวาบที่จะอยู่กับเราไม่นานพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ว่างๆแล้วก็ลืมความภูมิใจที่เคยสร้างมาทั้งหมดในชีวิตเพราะฉะนั้นแพงชอบปุริมตรงที่เราก็ไม่ได้ชอบกันมากนักและเราก็ชอบตัวเองได้มากกว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันคุณแพงแน่ใจเหรอครับทำไมคะผมว่าสิ่งที่คุณแพงเชื่อมันอาจจะทำให้เราหนีปัญหาได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่เราทำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกครับผมอยากให้คุณแพงเจอคนที่ทำให้คุณแพงสบายใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้ตลอดเวลาคนที่ทำให้คุณแพงยิ้มได้เยอะๆได้ใช้ชีวิตเป็นปกติจนทำให้คุณแพงลืมความกลัวทั้งหมดนี้ไปได้ครับCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ